ทุกคนลองดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของเด็กไฮสคูลที่พยายามวิ่งแข่งกันเพื่อเข้าเส้นชัยแต่ก่อนวิ่งเนี่ยอาจารย์เขาก็จะพูดบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วใครมีสิ่งนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ก้าวนำเพื่อนไป1ก้าวเช่นใครที่พ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะหรือว่าหย่าร้างกันก้าวมา1ก้าวใครไม่ต้องหาเงินเรียนเองก้าวมา1ก้าวใครไม่ต้องรับผิดชอบงานที่บ้านก้าวออกมา1ก้าวควรเชื่อไหมครับพอพูดไปได้เรื่อยๆสักประมาณข้อที่10มันมีเด็กกลุ่มนึงที่เดินเข้าไปใกล้ถึงเส้นชัยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเป่านกหวีดเลยด้วยซ้ำในทางตรงกันข้ามนะครับก็มีบางคนนะครับที่ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวจากจุดเริ่มต้นเลยและอาจารย์ก็เป่านกหวีดให้เริ่มวิ่งได้คลิปนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับในการเปรียบเทียบสังคมแห่งความเป็นจริงบางคนต้องใช้สัพพะกำลังความลำบากความเหน็ดเหนื่อยในการนำพาตัวเองไปถึงเส้นชัยในทางกลับกันบางคนแค่เดินเหยาะๆ 2-3 ก้าวก็ถึงเส้นชัยแล้วหลายคนมักโดนปรามาสนะว่าทำไมชีวิตอะพยายามอีกสิสู้อีกสิอดทนอีกสิดูคนสำเร็จคนนั้นดิทำไมไม่ทำแบบเขาโอยดูคนนู้นดิโคตรเจ๋งเลยเอาแบบเขาบ้างสิคนพูดอะไม่รู้ได้ซ้ำนะครับว่าคนที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเขาอาจจะใช้ความพยายามที่สุดในชีวิตมากกว่าทุกคนบนโลกนี้ก็ได้เพียงแต่จุดสตาร์ทของเขามันไม่เท่ากับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าในชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้พยายามนะครับมันอาจจะสุดชีวิตของเขาแล้วก็ได้ความเท่าเทียมกันในโลกของมนุษย์มันอาจจะไม่เท่ากันนะแต่อย่าลืมนะครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขีดเส้นชัยในแบบของตัวเองเส้นชัยของแต่ละคนก็สามารถที่จะแตกต่างกันได้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครมีความสุขและมีเป้าหมายแบบที่เราเป็นเรา